ุกอย่างเริ่มต้นแล้วนะคะสวัสดีทุกคนค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคมานะคะวันนี้เราจะมาไขความลับบางอย่างนะคะไขความลับในกฎแรงดึงดูดนะแล้วก็ไขความลับบางอย่างในชีวิตของเราด้วยนะครูตูนมาคนแรกเลยนี่แม่เห็นครูตูนแล้วหลังจากนั้นถัดมาแม่ก็เห็นนะคะปาติสนะคะสวัสดีจ้าแล้วหลังจากนั้นนะคะแม่ก็เห็นลูกป๊อกนะคะแล้วก็เห็นลูกบัวนะคะพัชรดานะคะแล้วก็เห็นลูกไว้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครูเอสวัสดีนะคะวีรวันสวัสดีค่ะบัวนิชาภาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าป๊อกมาแล้วนะคะวิสรุตานะคะมาดามโนสวัสดีค่ะครูจ๋าสวัสดีค่ะลูกวินะคะลูกวิวิภาพรค่ะมาค่ะใครอีกนะคะลูกไว้มาจ้าลูกแพลวมาค่ะพี่แอดค่ะสวัสดีค่ะนะคะพี่น้ำสุมิดาสวัสดีค่ะโอเคปอมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณปอมค่ะโอเคนิจ๋าสวัสดีจ้าพี่ก้อยสวัสดีค่ะลูกแพลวสวัสดีจ้าโหขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไอซี่ที่ฝากลงไลน์แอดด้วยนะคะแล้วเราเข้ามาเราก็แชร์กันก่อนนะลูกนะคะเราแชร์กันก่อนนะคะโค้ชมิกกี้สวัสดีค่ะว่านสวัสดีจ้าปานันสวัสดีจ้าพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะลูกล่าจากสปป.ลาวสบายดีนะคะเสียงเพลงดังไปไหมเนี่ยเสียงเพลงดังไปไหมคะครูอ้อยสวัสดีลูกนะคะปานันสวัสดีจ้าแอนนี่มาเวนดี้มานะคะมาใครอีกนะคะหนุ่ยจ๋าสวัสดีจ้าปุญญพัฒน์นะคะบอกว่าขอบคุณครูรุ้งมากค่ะฟังทุกเย็นตอนขับรถกลับบ้านเลยพลังบวกเพิ่มพูนมากค่ะยอดเยี่ยมไปเลยนะคะสุขสวรรค์จ้านะคะมาเร็วนะคะซุปตาดาวสวัสดีจ้าแอนนี่บอกว่าหนูกำลังจะกดไลฟ์เลยดีที่เห็นแม่ก่อนมาเรียนก่อนเลยจ้าอ่ะโอเคนะคะทุกคนสุดยอดมากวันนี้แม่มาเจอพวกหนูนะคะประมาณสัก40นาทีก็แล้วกันนะคะแม่ก็ยังมีอะไรต้องทำต่อนะคะวันนี้ก็มานั่งไลฟ์นะคะที่ห้องทำงานฝั่งออฟฟิศลิเชสเนาะนะคะวันนี้นั่งอยู่ที่ออฟฟิศนะคะวันนี้ทำงานที่ออฟฟิศนะคะครึ่งวันเช้าทำงานนะคะที่ฝั่งนะคะอาณาจักรฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ครึ่งวันบ่ายก็เคลื่อนย้ายตัวเองและทีมงานนะคะมาทำงานฝั่งออฟฟิศของลิเชสเนาะมาจากแตงโมพลัสไซส์สวัสดีจ้าลูกนะคะบอกคิดถึงแม่บอกไม่ถูกเนี่ยบอกถูกแล้วว่าคิดถึงแม่นี่ไงนะคะเข้ามาเร็วมาดามแอนสวัสดีจ้ะเราไม่เจอกันนานมากเลยนะลูกนะคะไลฟ์ไปครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือนะคะเมื่อวันที่3กับลูกแพรนะคะแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคะวันนี้วันที่7แล้วนะคะโอ้โหนะคะไม่เจอกันหลายวันเลยคิดถึงมากเอาล่ะเดี๋ยวแม่แชร์ก่อนลูกจ๋าแชร์ก่อนเลยนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของ2ความลับนะคะซึ่งมันเป็นการใช้กฎแห่งการสั่งนะคะเป็นการใช้กฎแห่งการสั่งซึ่งเป็นพื้นฐานเลยของคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดนะคะคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดจะต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือการสั่งออกไปแล้วจักรวาลนะคะก็เคลื่อนตัวจักรวาลก็ organize นะคะจักรวาลก็จัดสรรเรื่องราวต่างๆตามคำสั่งของเราค่ะทีนี้วันนี้เราต้องเข้าใจนะคะชุดคำสั่ง2ชุดคำสั่งค่ะที่เราส่งคำสั่งออกไปนะคะแล้วเราจะบอกว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยมันแบบทำไมคนใช้กฎแรงดึงดูดเนี่ยเขาแบบชีวิตดีจังเลยคนใช้กฎแรงดึงดูดมีความสุขจังเลยคนใช้กฎแรงดึงดูดร่ำรวยจังเลยแล้วหนูไม่ได้ใช้กฎแรงดึงดูดอยู่หรอลูกเราทุกคนต่างใช้กฎแรงดึงดูดเหมือนกันทุกคนค่ะถึงเราจะบอกว่าเราไม่ได้ใช้กฎแรงดึงดูดนะคะแม่คุยเพลินนะคะไม่ได้แชร์เลยเดี๋ยวขอแชร์ด้วยนะคะถึงต่อให้เราจะบอกว่าเราไม่ได้ใช้กฎแรงดึงดูดนะลูกนะแต่กฎแรงดึงดูดนะคะเขาก็ยังทำงานแบบเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำของเขาเสมอนะคะมันก็เหมือนกับพระอาทิตย์นะคะที่ตกขึ้นนะคะทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ฤดูร้อนนะคะอากาศก็คือเป็นอากาศของฤดูร้อนหน้าฝนฝนก็ตกนะคะเป็นอากาศของฤดูฝนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติกฎแรงดึงดูดก็เป็นกฎธรรมชาตินะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแบบเที่ยงตรงแม่นยำอยู่แล้วโอเคไหมคะแต่เราเองอ่ะไม่รู้ไงว่าสิ่งที่เราต้องรู้อ่ะ
มันคืออะไรแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ใช้กฎแรงดึงดูดทุกคนบนโลกใบนี้นะคะใช้กฎแรงดึงดูดหมดเลยแม่เคยพูดว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยนะมันก็เหมือนกับกฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยแหละลูกนะคะกฎแรงโน้มถ่วงของโลกคืออะไรคะlaw of gravity เนี่ยคือเมื่อลูกอยู่บนชั้น2นะคะแล้วลูกโยนเหรียญ10นะคะลงมาจากดาดฟ้าชั้น2เนี่ยนะลงมายังไงก็ตามนะคะเหรียญ10ก็ต้องล่วงหล่นอยู่บนพื้นอยู่ดีจริงไหมลูกเหนือกว่าการโยนเหรียญ10คือถ้าเกิดว่าหนูอะค่ะกระโดดนะคะกระโดดแบบว่าจากชั้น2ลงมาที่ชั้น1ยังไงลูกก็ต้องหล่นตุ๊บอยู่ดีไม่มีทางนะคะที่ลูกจะลอยตัวเต้งเท้งเต้งเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศลอยละล่องสโลโมชันนะคะแล้วก็ลอยดีดตัวนะคะตีลังกากลับขึ้นไปที่ชั้น2เหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามนะคะกฎแรงโน้มถ่วงก็ยังคงทำงานอยู่เรากระโดดลงมาจากชั้น2ยังไงเราก็ต้องหล่นตุ๊บนะคะลุกตุ๊บตับนะคะลงบนพื้นอยู่ดีชั้นใดก็ฉันนั้นกฎแรงดึงดูดก็เป็นกฎวิทยาศาสตร์เหมือนกับกฎแรงโน้มถ่วงโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราทุกคนน่ะใช้กฎแรงดึงดูดแบบเป็นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะมนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ใช้กฎแรงดึงดูดแต่เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเราจะเข้าใจมันหรือไม่เข้าใจมันกฎนี้ก็ยังคงทำหน้าที่ของเขาอยู่ตามปกติโอเคไหมทีนี้ค่ะสิ่งที่ลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะถามก็คือเราอะใช้กฎแรงดึงดูดแล้วไม่เห็นได้ผลเลยเราใช้กฎแรงดึงดูดละไม่เห็นชีวิตเรามันจะดีขึ้นเลยไม่เห็นชีวิตเราอ่ะมันจะรวยขึ้นเลยไม่เห็นชีวิตเราอ่ะมันจะเสกเงินเสกความสำเร็จได้เลยโอเคเรามาเข้าใจนะคะถึง2ความลับถ้าเรารู้2ความลับนี้ก็เปรียบเสมือนเราเกิดใหม่โดยการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเลยซึ่งมันเรียกว่ากฎแห่งการสั่งนะคะวันนี้ครูจะสอนเรื่องกฎแห่งการสั่งโอเคไหมลูกอ่ะโอเคนะคะวันนี้ครูเขียนหัวข้อนะคะเขียนเองครูก็ยังงงเองนะคะอ่ะเข้ามาลูกนะคะจันนี่สอนนะคะปาล์มสวัสดีค่ะปาล์มบอกว่าตื่นเต้นนะคะหนูเรียกเพื่อนรัวๆค่ะแม่เมจิจี้เข้ามาแชร์แล้วนะคะปิ๊กก็บอกว่าเราใช้กฎแรงดึงดูดตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามถูกต้องค่ะลูกปุ๊กและดาวันมาแล้วนะคะเมจินะคะเรียกแอนนาแล้วนะคะแอนนี่เรียกมุทิกานะคะน้ำส้มบอกแชร์โลดนะคะแอนนี่ยังคงเรียกทีมงานต่อไปเมจิยังคงแท็กเรียกทีมงานนะคะแล้วก็พี่ละไมครูละไมก็ยังแท็กเรียกทีมงานอยู่น่ารักมากๆครูรวยแท็กเรียกครูรวยกันเลยทีเดียวน่ารักมากนะลูกอ่ะลูกแดงทารินีมาแล้วนะคะมางั้นแม่คุยกับหนูเลยแล้วกันนะว่ามีแบบว่าลูกๆนะคะส่งคำถามมาทาง LINE แอดซึ่งเป็นคำถามที่มีคนถามเยอะมากและเป็นคำถามที่คนถามซ้ำๆและเป็นคำถามที่ถ้าคุณได้คำตอบที่ถูกต้องคำตอบที่ใช่บอกเลยค่ะคุณจะเอาไปเสกไปสั่งไปสร้างไปเนรมิตอะไรก็ได้หมดเลยกฎแรงดึงดูดเนี่ยเขาทำงานเที่ยงตรงแม่นยำของเขาอยู่แล้วมีแต่เรานี่แหละต้องเรียนรู้ที่จะใช้ให้เป็นคือนึกออกไหมลูกเหมือนกับเราใช้ไม่เป็นเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยเราเกิดมาซวยเกิดมามีกรรมนะใช้ชีวิตแบบตามมีตามเกิดนะคะทุกศาสนาบอกไว้เลยลูกเราเกิดมาในชาตินี้ไม่ได้เกิดมาเพราะกรรมนะคะเราเกิดมาเพราะจะเปลี่ยนชะตากรรมค่ะเราเกิดมาเพื่อที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราค่ะเพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่าไปตามกรรมตามมีตามเกิดบ้าที่สุดนะคะเป็นเรื่องที่แบบใช้การไม่ได้เลยกับมนุษย์ผู้มีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่แบบพวกเราโอเคเปล่าแต่เราต้องเรียนรู้ต่างหากว่าเราจะจัดการกับชีวิตเรายังไงเราจะใช้กฎยังไงให้มันไหลไปตามน้ำเราจะมีวิธีการออกคำสั่งกับชีวิตเรายังไงและคำสั่งนี้เมื่อใช้ร่วมกับกฎแรงดึงดูดมันจะเกิดผลลัพธ์ในชีวิตเราแบบทะลุทะลวงโอเคไหมคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เอาไหมคะลูกเอาไหมคะคือเหมือนมีแบบว่าไม้กายสิทธิ์เหมือนมีไม้วิเศษเลยอะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เอาไหมคะพิมพ์เลยค่ะฉันมีไม้กายสิทธิ์ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ฉันมีไม้กายสิทธิ์ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้สั่งอะไรได้อย่างนั้นดีไหมเอาชีวิตแบบนั้นไหมเอาไหมคะ
ถูกต้องค่ะปฏิสบอกเราเกิดมาเพื่อเปลี่ยนชะตาค่ะครูอิสรีบอกเราเกิดมาเพื่อเปลี่ยนชะตากรรมไม่ใช่เกิดมาตามยถากรรมถูกต้องที่สุดนะคะเออมีปัญญาที่สุดลูกโอสวัสดีค่ะทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมดนะคะพุทธคริสต์นะคะเต๋าอะไรก็ตามนะคะทุกศาสนาศาสดาสอนหมดเลยว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมนั่นเป็นคำพูดที่มาจากความเชื่อผิดๆเราเกิดมาเพื่อเปลี่ยนโชคชะตาเราเกิดมาเพื่อกำหนดชะตากรรมของเราเองในชาตินี้เสียเลยเพื่อที่จะสร้างหนทางของการทำชีวิตใหม่หรือสร้างหนทางของเส้นทางเดินแห่งกรรมในชาติใหม่โหพูดแบบนี้ไปเลยเอาก็พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยโอเคไหมคะอ่ะลูกนะคะเอาค่ะนะคะป้านันบอกหนูรู้จักกดแรงดูดเพราะได้มาเจอแม่รุ้งค่ะโคตรโชคดีที่สุดนะคะหนูรู้ตัวว่าหนูโคตรโชคดีหนูก็จะมีชีวิตแบบโคตรโชคดีจริงๆค่ะลูกแดงพิมพ์แล้วว่าฉันมีไม้กายสิทธิ์ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ค่ะโค้ชอุ๋มพิมพ์แล้วค่ะว่าฉันมีไม้กายสิทธิ์ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ค่ะคุณหมออินบอกฉันมีไม้กายสิทธิ์นะคะมาดามมุ้ยเยี่ยมมากครูตูนครูอ้อยครูมิปอเอาละค่ะแม่เริ่มเลยแล้วกันนะลูกเดี๋ยวนะคะลืมค่ะยังแชร์ไม่ครบเลยนะคะยังแชร์แบบครึ่งๆกลางๆอยู่เลยนะคะแม่แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวแล้วนะคะจะแชร์เข้าไปในกลุ่มนะคะก็แชร์ไปมัน2กลุ่มแล้วก็หยุดชะงักคุยกับลูกๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขออนุญาตแม่แชร์ก่อนนะคะโอเคขอแชร์นะคะขอแชร์ไปในกลุ่มนะคะคอร์ส7มนตราแห่งความมั่งคั่งนะคะลูกๆคอร์ส7มนตราลูกๆคอร์สจิตจักรพรรดินะคะโอเคลูกๆโอเคค่ะขอแชร์แป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวระหว่างทางค่อยแชร์ต่อเดี๋ยวพูดกับพวกเราก่อนนะคะโอเคมันมีอีกหลายกลุ่มเลยอะที่ต้องแชร์เนี่ยทำไงดีลูกจ๋ามีใครช่วยแม่แชร์หน่อยไหมอะหมิวโอเคค่ะอะหมิวช่วยแชร์ด้วยนะลูกนะโอเคขออีกสักกลุ่มนึงนะคะอะเริ่มเลยแล้วกันนะคะพันกว่าคนและอย่างรวดเร็วสุดๆเลยนะปุ๊กบอกฉันมีไม้กายสิทธิ์ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ค่ะเอาละครูรุ้งเริ่มแล้วนะลูกครูรุ้งเริ่มแล้วลูกนิวสเตอร์เข้ามาแล้วนะคะเมจิบอกช่วยแม่แชร์ด้วยน่ารักที่สุดนะคะเล็กนะคะเล็กนะว่านันมาแล้วช่วยแม่แชร์ด้วยทุกคนนะคะแชร์ค่ะแชร์ลูกยุ้ยก็บอกช่วยแม่แชร์ด้วยเอาละค่ะเริ่มแบบนี้นะลูกนะคะLINE @ครูรุ้งนะคะ KRURUNG แม่บอกไว้แล้วว่า LINE @อันเนี้ยเป็น LINE @ที่มีให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับแม่ได้นะคะเขียนเล่าคำถามแล้วก็เล่าชีวิตเราแบบไม่ดราม่าเล่าแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกเนี่ยสั้นๆให้ครูรุ้งฟังนะคะแล้วครูรุ้งเนี่ยจะรวบรวมคำถามที่มีคนถามมามากที่สุดนะมนุษย์เราอะจริงๆแล้วมีปัญหาคล้ายๆกันบางครั้งเราไม่รู้หรอกลูกจนกว่าเราจะมาเป็นครูรุ้งแล้วบอกในโลกนี้มีฉันคนเดียวที่โชคร้ายในโลกนี้มีฉันคนเดียวที่ดวงซวยในโลกนี้มีฉันคนเดียวที่มีปัญหาไม่หรอกลูกหนูจะรู้ความจริงต่อเมื่อหนูมาเป็นครูรุ้งหนูจะรู้ความจริงต่อเมื่อหนูเข้ามาอ่านไลน์แอดของแม่แอดครูรุ้ง @ KRURUNG ครูรุ้งนะคะหนูจะรู้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมีปัญหาหรือมีความท้าทายบางอย่างในชีวิตที่คล้ายๆกันค่ะเพียงแต่เปลี่ยนแค่ตัวละครค่ะแล้วก็เปลี่ยนแค่บทภาพยนตร์ค่ะแล้วก็เปลี่ยนแค่สถานการณ์บางอย่างค่ะแต่จริงๆแล้วปัญหาเป็นปัญหาเดียวกันเพราะฉะนั้นบอกก่อนเลยนะคะว่าอย่าตีโพยตีพายอย่าฟูมฟายกับชีวิตตัวเองนะคะหนูไม่ได้มีปัญหานี้คนเดียวในโลกใบนี้ค่ะโอเคไหมคะและสิ่งนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับหลายๆคนเราไม่ต้องไปเรียกมันว่าปัญหาหรอกลูกให้เรารู้ไว้อ๋อมันก็เป็นสิ่งหนึ่งมันก็เป็นเรื่องหนึ่งมันก็เป็นสถานการณ์หนึ่งในชีวิตของเราที่คนอื่นเขาก็เจอเหมือนกับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเราจะลดความดราม่าในชีวิตเราจะลดเวลาในการตีอกชกตัวนะคะในการฟูมไฟล์ไปได้เยอะเลยลูกและเมื่อเราลดลักษณะของการดราม่าลงนะคะเราลดเวลาของการบ่นกล่นด่าตีอกชกตัวนะคะแบบเลิกฟูมไฟล์นะคะเชื่อไหมลูกปัญหามันจะหายไปครึ่งนึงเลยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการที่เรา
บ่นกร่นด่าเกลียดตีโพยตีพายวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแบบเห็นคนกำลังจับกลุ่มพูดเรื่องลบๆเราก็แถตัวนะคะดีดตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยแล้วเราก็ไปฟังพอเราไปฟังเราก็ไปแบบซึมซับเข้ามาพอเราซึมซับเสร็จเราก็แบบมีข้อมูลนั้นนะพอมันเกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์สมองของเราก็ไปดึงเอาแฟ้มข้อมูลที่เราไปได้ยินคนเขาแบบพูดเรื่องลบๆนะคะจับกลุ่มนินทานะคะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเราก็สมองไปดึงแฟ้มข้อมูลนั้นมาแล้วก็แต่งเรื่องค่ะแต่งเรื่องนะคะมโนนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้เรียกว่ามโนในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วนะคะมโนเสร็จแล้วก็คร่ำครวญเสร็จแล้วก็แบบฟูมไฟเสร็จแล้วก็ดราม่ากับชีวิตตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเราแต่งเรื่องขึ้นมาเองหมดเลยแต่วันนี้ฮะทำไมเราไม่แต่งเรื่องด้านดีล่ะฮะท่านผู้ชมฮะทำไมเราไม่แต่งเรื่องด้านดีให้กับชีวิตตัวเองคะเป็นอะไรกันคะไปแต่งเรื่องด้านลบพอไปแต่งเรื่องด้านลบเราเผลอบ่นนะคะบ่นนิดบ่นหน่อยโอเคแม่บอกผ่านได้ชีวิตคนเราอนุญาตให้บ่นได้นิดเดียวลูกอย่าเกิน17วินาทีแต่พอเราบ่นนะคะตั้งแต่ผัวตื่นยันผัวหลับนะคะเราบ่นตั้งแต่เราตื่นนอนกินข้าวอาบน้ำนะคะแต่งตัวเสร็จนะคะขับรถออกจากบ้านกูยังไปบ่นต่อถึงที่ทำงานแล้วยังไปบ่นกับเพื่อนต่อนะคะพักเที่ยงกินข้าวเที่ยงยังนั่งจับกลุ่มบ่นกับเพื่อนต่อค่ะตกเข้ามาตอนบ่ายนะคะเจอใครก็ยังพูดเรื่องเดิมอยู่ตกเย็นกลับบ้านนะคะโทรศัพท์คุยกับเพื่อนเพื่อนโทรมาก็ยังคุยเรื่องเดิมกับเพื่อนคนใหม่ค่ะกลับถึงบ้านเจอหน้าผัวก็พูดเรื่องเดิมตั้งแต่ที่ด่าผัวไปเมื่อตอนเช้าค่ะโอ้โหเห็นไหมคะใครเห็นวัฏจักรวงจรนี้บ้างนะคะใครบ้างที่แบบครูรุ้งคะครูรุ้งเข้ามาสิงร่างหนูหรือเปล่าคะแม่คะแม่เข้ามานั่งอยู่ในบ้านหนูเข้าไปนั่งอยู่ในรถหนูแม่เข้าไปนั่งอยู่ในที่ทำงานหนูด้วยหรือเปล่าคะทำไมแม่ถึงเห็นวงจรชีวิตของหนูชัดเจนแบบนี้คะแม่ก็เคยเป็นมาก่อนอีหนูนะคะแหมไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วมันจะเข้าใจอะไรทะลุปูโป่งได้ขนาดนี้นะคะกราบสวัสดีค่ะลูกอิ๋วเยาวภานะคะคุยสรีบอกอย่าบ่นเยอะนะคะแต่งเรื่องดีแทนนะคะถ้าจะบ่นก็ห้ามบ่นเกิน17วินาทีนะคะ17วินาทีอ่ะหมิวช่วยพี่นับ17วินาทีสิสมมติพี่กำลังจะบ่นอยู่เลยนับเลยนับเลยลูกนับเป็นออกเสียงด้วยวันนี้ตื่นขึ้นมาไม่รู้เป็นอะไรเบื่อนี่นับช้าไป1 2 3 4 5 6 7 8 17วินาทีลูกลูกบ่นยังไม่ทันถึงแบบว่า1ส่วน4ของเรื่องเลยโอเคไหมคะลูกต้องดับมันก่อนนะคะตั้งแต่ได้พบแล้วก็ได้เรียนกับแม่ครูนะคะไม่เคยบ่นอีกเลยชีวิตเปลี่ยนขอบคุณทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆนะคะลูกครูโอบอกแม่แฝงตัวอยู่ทุกอนูเซลเลยนะคะโอ้ my god แม่มาทำงานหรือคะใช่แล้วค่ะหมออินคุณแม่มาทำงานค่ะอย่าเยอะกันนักโค้ชวิกกี้บอกถูกต้องนะคะนะคะครูซูซี่บอกว่าขอบคุณค่ะลึกสุดใจเลยค่ะ พี่ทิพย์บอกโอ้น้อวงจรชีวิตใช่ค่ะพี่ทิพย์นะคะเพราะฉันครูบอกต่อเลยนะคะเราเพิ่งเข้ามาใหม่ใครเพิ่งเข้ามาก็แชร์นะลูกครูจะบอกแบบนี้ลูกศิษย์ค่ะไลน์แอดมาบอกครูรุ้งว่าใช้กฎแรงดึงดูดแล้วไม่เห็นชีวิตจะดีขึ้นเลยใช้กฎแรงดึงดูดแล้วไม่เห็นชีวิตจะดีขึ้นเลยกฎแรงดึงดูดนี่มันยังไงกันนะมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือมันใช้ได้ผลกับคนบางจำพวกหรือกฎแรงดึงดูดมันไม่มีจริงหรือว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยมันมีแค่ในหนังสือโอเคกฎแรงดึงดูดอะมีจริงเหมือนที่พูดไปตอนต้นไลฟ์กฎแรงดึงดูดทำงานเที่ยงตรงแม่นยำกฎแรงดึงดูดก็เป็นกฎวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตื่นลืมตายันหลับไปทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีการส่งคลื่นพลังงานส่งคลื่นความคิดส่งคลื่นคำพูดและการกระทำของเราทุกๆการกระทำมันมีแรงสั่นสะเทือนที่เขาเรียกว่าคลื่นแรงสั่นสะเทือนออกไปจากคำพูดความคิดและการกระทำบางอย่างของเราถ้าสมมุติเราไม่พอใจแล้วเราตกโต๊ะปั้งเฮ้ยเนี่ยเราส่งคลื่นแรงสั่นสะเทือนแบบอะไรลบๆแต่ถ้าเรามีความสุขเราตบมือสุดยอดเราส่งคลื่นแรงสั่นสะเทือนอะไรออกไปชัดเจนพอไหมหรือแม้แต่เกิดอะไรขึ้นเราด่าตัวเองกูนี่มันโง่จริงกับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราชื่นชมตัวเอง
ฉันเนี่ยโคตรสุดยอดเลยเราเห็นยังคะนี่คือแรงสั่นสะเทือนของคำพูดนี่คือแรงสั่นสะเทือนของการกระทำชัดไหมคะมีใครสอนกดแรงดูดได้ชัดกว่าคุณแม่อีกไหมคะเอาอีกรอบนะคะมันมีแรงสั่นสะเทือนบางอย่างค่ะถ้าลูกไม่มีความสุขทะเลาะกับลูกทะเลาะกับสามีนะคะตีโพยตีพายด่าทอทุกสิ่งทุกอย่างไม่พออกไม่พอใจนะคะตบโต๊ะแม่งโอเคนี่นะดูให้ดีนะกับถ้าหนูมีความสุขรู้สึกเบิกบานรู้สึกยินดีหนูปรบมือสุดยอดนะเห็นความแตกต่างไหมของการส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปคนเดียวกันสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนผ่านความคิดคำพูดและการกระทำที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวได้เลยแล้วทำไมอ่ะผลลัพธ์ในชีวิตของคนคนนั้นอ่ะมันถึงจะไม่ออกมาแบบการกระทำหรือความคิดคำพูดที่มันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่เขาส่งออกไปอ่ะกดแรงดึงดูดทำงานเที่ยงตรงแม่นยำเห็นยังเห็นคาตาคาจอหรือยังลูกชัดสุดสุดพี่ทิพย์บอกลูกมุ้ยบอกชัดสุดสุดเมจิบอกชัดมากค่ะมีแพมบอกชัดมากนะคะมาดามแอนบอกไม่มีแล้วค่ะแม่ก็คือแม่นะคะพิมพ์บอกชัวร์ค่ะตอนนี้โฟกัสสุขส่งแต่คลื่นดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะแต่ก่อนค่อนข้างที่จะลบเลยค่ะเมจิบอกขนลุกครูตูนบอกต่างกันฟ้ากับเหวถูกต้องค่ะแล้วลองด่าตัวเองสิคะเวลามีอะไรเกิดขึ้นกูนี่มันโง่จริงๆเลยอีโง่เอ้ยทำไมทำท่าเหมือนขนาดนี้เอาก็ต้องทำให้เหมือนนะคะแล้วลองชมตัวเองดีคะสุดยอดว่ะโคตรสุดยอดเลยอัจฉริยะเรียกพ่ออัจฉริยะเรียกแม่แม่งทำไมทำอะไรออกมานะทุกอย่างสุดยอดหมดเลยคนอย่างกูไม่สุดยอดไม่ทำอยู่แล้วเว้ยต่างกันไหมคะต่างกันไหมคะคนคนเดียวกันมันจะด่าตัวเองกดหัวตัวเองซ้ำเติมตัวเองกระหน่ำตัวเองบี้บดขยี้ขยำตัวเองให้เละเป็นโจ๊กยังไงก็ได้ในขณะเดียวกันคนคนเดียวกันมันจะชื่นชมตัวเองให้ลอยตัวติดเพดานเลยก็ได้เห็นยังคะตกลงว่ากดแรงดึงดูดอะเที่ยงตรงแม่นยำไหมคะก็เราส่งอะไรออกไปให้กับโลกใบนี้ก็เราสื่อสารอะไรออกไปให้กับโลกใบนี้เขาก็สะท้อนกลับเข้ามาในชีวิตของเราเป็นเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนก็ตามแบบคลื่นที่เราส่งออกไปไงคะชัดเจนไหมคะโอ้โหอัจฉริยะเรียกแม่เลยโว้ยกูเนี่ยนะคะอ๋อใช่จ้ะลูกใช่จ้ะลูกมีปออัจฉริยะเรียกหนูว่าแม่เลยนะคะต่างกันมากเห็นภาพสุดๆนะคะลูกกุ้งของแม่มาแล้วนะคะลูกจารุณีนะคะบอกแม่สอนเข้าใจง่ายมากเลยค่ะหมูน้อยบอกว่าโอ้โหแม่สุดยอดอลิงบอกโอ๊ยแพงนะคะไอสไตล์เรียกแม่นะคะไอสไตล์เรียกคุณหมออินว่าแม่เลยทีเดียวคุณหมออินบอกลูกกบทองพูนบอกเข้ามาถึงก็แชร์เลยโอ้โหนะคะกบลูกสุดยอดมากอ่ะแชร์ค่ะทุกคนถ้าเราทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่แม่สอนพวกหนูไปในเวลาเพียงแค่20นาทีที่ผ่านมามันทำให้หนูตื่นสุดๆเข้าใจเห็นภาพแล้วรู้เลยว่ากดแรงดึงดูดง่ายแบบนี้เองเหรอง่ายแค่นี้เองเหรอช่วยกันแชร์ค่ะและแม่จะบอกความลับข้อที่2ค่ะโอเคไหมแชร์คนละ1แชร์ค่ะ 1,300 คนนะลูกหนูสุดยอดกันมากนะคะดีใจด้วยวันนี้หนูเข้ามาเรียนแบบเป็นไงรู้เรื่องเลยไหมเข้าใจเลยไหมถ้าวันนี้นะคะใครที่เข้ามาตั้งแต่ต้นไลฟ์เมื่อ20นาทีที่แล้วจนถึงตอนนี้หนูจะบอกเลยโอ้ยสมองเปิดแล้วเว้ยสมองโล่งแล้วเว้ยเก็ทแล้วเว้ยเข้าใจแล้วเว้ยโอเคไหมคะนี่ไงครูหมอขวัญพรสวรรค์สร้างได้บอกเข้าใจแจ่มแจ้งค่ะลูกหนุนบอกแพงมากค่ะแม่ครูเมจิบอกมันง่ายแบบนี้เองเหรอใช่ค่ะลูกแชร์ค่ะแชร์ค่ะแม่ขอแชร์อีกหนึ่งรอบนะคะโหสุดยอดเลยว่ะการสอนให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเนี่ย
นะครูรุ้งนี่เป็นคนที่สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายที่สุดในโลกแล้วลูกนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับพวกหนูทุกคนด้วยนะคะสุดยอดจริงเลยอ่ะแชร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะขอแชร์ลงในกรุ๊ปช็อตเด็ดครูรุ้งด้วยนะคะมีกรุ๊ปที่ชื่อว่าช็อตเด็ดครูรุ้งด้วยนะคะคนทำนี่ช่างน่ารักจริงกรุ๊ปช็อตเด็ดครูรุ้งนะคะครูรุ้งมีช็อตเด็ดเยอะใช่ไหมคะเอาไปโพสต์ลงกรุ๊ปนี้นะคะอ่ะไปต่อนะคะอ่ะ 1,337 ล้านคนนะคะลูกเข้ามากันเยอะมากนะคะไปกันต่อไหมไปกันต่อไหมพร้อมยังแจ่มแจ้งนะคะครูอ้อยบอกแจ่มแจ้งNC ชีวิตดีดีนะคะบอกว่านะคะขอให้กัลยาณมิตรของชั้น 3,000 กว่าคนตื่นรู้นะคะครูฝนชดาบอกว่าต้องไปย้อนตอนต้นลูกฝนเพิ่งเข้ามาใช่ไหมนะคะฝนต้องเข้าไปย้อนดูตั้งแต่ต้นนะลูกปาติสเข้ามาตั้งแต่ต้นแม่เห็นปาติสแล้วนะคะแอมนะคะดร.แอมบอกว่าแม่สอนเข้าใจง่ายมากนะคะเป็กกี้นะคะเป็กกี้บอกว่าเข้าใจง่ายมากเอาละค่ะไปต่อชัดเจนยังเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเฮ้ยใช้กดแรงดูดแล้วไม่ได้ผลโคตรของโคตรได้ผลเลยล่ะส่งคำพูดความคิดความรู้สึกการกระทำอะไรไปมันก็ส่งกลับมาแบบนั้นแหละค่ะโลกใบนี้เขาสะท้อนกลับมากฎแห่งการสั่งค่ะกฎแห่งการสั่งค่ะความลับก็คือคุณสั่งจักรวาลค่ะคุณสั่งโลกใบนี้ค่ะคุณสั่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณค่ะด้วยการส่งคลื่นความคิดออกไปค่ะคุณสั่งทุกอย่างให้มันปรากฏขึ้นในชีวิตคุณด้วยการผ่านคำพูดของคุณค่ะคำพูดที่ดีเลิศประเสริฐสีคำพูดที่แย่ไร้กาจเลวร้ายสุดๆนะคุณส่งผ่านการกระทำของคุณค่ะทุกอย่างคือคำสั่งที่เที่ยงตรงแม่นยำสมมุตินะคะทำอะไรแล้วแบบมันไม่ถูกใจเดินกระทืบเท้าปัง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 แล้วส่งแรงสั่นสะเทือนอะไรออกไปคะส่งแรงสั่นสะเทือนแบบไม่พอใจชีวิตกูแบบว่าหงุดหงิดขี้โกรธขี้โมโหโกธากูเป็นคนอารมณ์ร้อนแรงรุนแรงเดินกระทืบเท้าลูกคิดว่าลูกจะเจอคนแบบไหนคะเราก็จะเจอเจ้าตัวเจ้าปัญหาแบบเดียวกับที่เราส่งตัวเจ้าปัญหาออกไปนั่นแหละค่ะเมื่ออีกเจ้าปัญหาเจอกับอีกเจ้าปัญหาแล้วเราจะว่ากดแรงดูดไม่ได้ผลได้ไงคะแต่กับอีกคนนึงนะคะเดินในบ้านเนี่ยแทบจะลอยตัวเลยค่ะเดินไปกระโดดไปเดินไปแบบชีวิตดีดีมีความสุขลั่นละกูรวยกูสวยกูเก่งกูเป็นเศรษฐีลั่นละไอคนแบบนี้ค่ะที่ดูเหมือนแบบว่ามึงอารมณ์ดีอะไรกันนะกันหนาอ่ะไปว่าเขาอีกเขาอารมณ์ดีอะไรกันนะกันหนาเขากำลังออกคำสั่งเหมือนกันค่ะเขาออกคำสั่งผ่านการกระทำผ่านการปรบมือผ่านการดีดนิ้วผ่านการเต้นกระยึกกระยักปรับยักคิ้วหลิวตาให้กับท้องฟ้าสายลมเขามีความสุขแล้วคิดว่าโลกจะส่งอะไรมาให้เขาคะโลกก็ส่งไอ้เจ้าตัวความสุขมาให้เขาไงคะเก็ตไหมคะชัดเจนมากพอไหมคะจะเดินกระทืบเท้าต่อไปหรือจะเดินแบบลั่น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 เลือกเอาชีวิตเป็นของเธอเลือกเอาจะเดินกระทืบเท้าปังปังโคมโคมหรือจะเดินแบบฉันสวยฉันรวยฉันเลิศฉันเก่งฉันเป็นมหาเศรษฐีลั่นลั่นลั่นเลือกเอาชีวิตเป็นของพวกเธอและกดแรงดูดก็ทำงานแบบนี้เลยเธอเป็นคนสั่งเธอเป็นคนสั่งทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ามาในชีวิตเธอหมดเลยเธอส่งขึ้นความรู้สึกแบบไหนออกไปเธอก็สั่งกระดิกนิ้วเรียกคนประเภทเดียวกับเธอเข้ามาในชีวิตเธอค่ะเธอจะชวนคนมาเต้นระบำเลิงล่าหรือเธอจะชวนคนเข้ามาจับกลุ่มนินทาบ่นกลด่าชีวิตตกต่ำหมองมัวแล้วแต่เธอเลยจ้ะเธอเป็นคนเลือกและทุกๆสิ่งที่เธอเลือกเธอออกคำสั่งผ่านตัวเธอเองส่งคลื่นความรู้สึกอย่างชัดเจนแต่พอดีว่ามันไม่ได้มีกล้องวงจรปิดหรือว่าไม่ได้มีกล้องถ่ายทำภาพยนตร์อัดภาพเก็บภาพถ่ายภาพของเธอเอาไว้ไงจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะแม่น่ารักค่ะภาพชัดนะคะลาลาลาค่ะนะคะมีอารมณ์แบบไหนออกไปนั่นคือการสั่งจักรวาลไปแบบนั้นถูกต้องค่ะลูกถูกต้องค่ะ
โอเคทุกที่คือรันเวย์นะคะหมออินบอกโอ้หมออินตัดสินใจได้เลยนะคะว่าจากนี้เป็นต้นไปทุกที่ในชีวิตเขาคือรันเวย์นะคะเป็นคุณหมอที่จะเดินสะบัดนะคะกระโปรงนะคะตลอดเวลานะคะเข้าใจยังเนี่ยเข้าใจยังหนูเอ้ยอีหนูเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นกดแรงดูดแม่นไหมตอบครูรุ้งอ่ะกดแรงดูดทำงานเที่ยงตรงแม่นยำไหมและเอาจริงนะคำสั่งของเราอ่ะก็โคตรเป็นคำสั่งที่เฉียบขาดเลยมนุษย์เก่งมากมนุษย์ควบคุมชีวิตตัวเองจะไปด้านเลวก็ไม่ใช่แบบยถากรรมหรือชะตากรรมหรือกรรมเก่าค่ะมนุษย์นั่นแหละค่ะมนุษย์เป็นกับคนกลุ่มบังเหียนเองนาทีต่อนาทีวินาทีต่อวินาทีเรื่องต่อเรื่องหายใจรถต้นคอกันเลยถ้าเป็นหนังก็เรียกว่าแบบฉายชนโรงเลยโรงชนโรงเลยเราเองกูเองฉันเองเห็นยังคะตกลงเชื่อยังบางคนไม่เก็ตอะเรานี่นะกำหนดชะตาชีวิตตัวเองแม่เห็นหนูซวยซ้ำซ้อนก็พูดไปสิคะว่าหนูซวยก็หนูก็กำหนดอยู่นี่ไงลูกหนูไม่มีคนหนูไม่มีใครรักไม่มีใครรักหนูเลยที่ทำงานหนูเข้าใครไม่ได้มีแต่คนเกลียดมีแต่คนอิจฉามีแต่คนหมั่นไส้ก็พูดไปเรื่อยๆค่ะหนูก็กำลังสั่งให้มันเป็นแบบนั้นหนูก็กำลังโบกมือดักกวักมือเรียกเจ้าแม่เอ้ยเจ้าข้าเอ้ยเข้ามาอีกเข้ามาอีกฉันไม่เป็นที่รักเลยมีแต่คนเกลียดมีแต่คนสมหัวนินทาฉันมีแต่คนวิจารณ์ฉันมีแต่คนแบบว่ารับหลังฉันก็แทงใส่ฉันก็พูดเข้าไปเจ้าค่ะพูดเข้าไปพูดเข้าไปแถมพูดไม่พอลูกพูดเสร็จคิดด้วยคิดซ้ำๆด้วยคิดไม่พอค่ะเวลามันคิดเสร็จพูดเสร็จเวลาเดินเข้าที่ทำงานทำไงคะมันจะเดินแบบว่าเป็นอริกับคนที่ทำงานตลอดเวลาจริงๆอาจจะมีคนนินทาหนูคนหนึ่งนะคะคนเดียวมันมีคนที่แบบว่านินทากูเนี่ยคนเดียวเท่านั้นนะคะแต่เราอะเอาความเจ็บเอาความโกรธเอาความแค้นเอาความเกลียดเอาความไม่พอใจกับอีกแค่คนคนเดียวน้ำลายบูดบูดของคนเน่าๆคนเดียวนี่แล้วเราก็มานั่งพูดอยู่นั่นแหละแบบเจอแต่คนแบบว่าชอบพูดลับหลังเจอแต่คนชอบแทงใส่เจอแต่คนชอบนินทาที่ทำงานเนี้ยมันมีแต่พวกแย่ๆหลังเขาแล้วพอเราเดินเข้าที่ทำงานไปหนูเดินด้วยท่าทีแบบไหนคะลูกเดินด้วยท่าทีเป็นศัตรูเป็นอริกับคนมันทั้งออฟฟิศจริงๆมันมีคนเดียวที่น้ำลายบูดบูดเน่าๆนึกออกไหมแต่หนูเอาไอ้นี่ยาบูดบูดเน่าๆของคนคนเดียวมาส่งให้หนูว่ามีการกระทำและปล่อยไวเบรชันหรือปล่อยแรงสั่นสะเทือนแบบนั้นออกไปจากตัวหนูแทนที่คนที่เหลือเขาจะไม่รู้สึกอะไรปรากฏว่าคนทั้งหมดคราวนี้จับกลุ่มพูดกันเลยมันเป็นอะไรของมันน่ะมันกินรังแตนที่ไหนมามันไปทะเลาะกับใครมามันเป็นศัตรูกับใครนักหนาเหรอฮะที่ออฟฟิศนี้มันทำไมเหรออยู่แล้วไม่มีความสุขแล้วไงจริงๆอะเรื่องทุกเรื่องมันเกิดจากเราแต่พอดีมันไม่ได้มีกล้องถ่ายเอาไว้ไงไม่ได้มีการแอบถ่ายไม่มีปาปารัสซี่แอบถ่ายเราก็เลยไม่รู้เว้ยคิดว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันส่งมาในชีวิตเราเนี่ยคนอื่นมันกระทำกับกูไม่ได้ทำอะไรเลยอะเนี่ยแม่ขาหนูอยู่ของหนูดีๆค่ะหนูไม่เคยนะคะไปละลานใครเลยค่ะแม่ไม่เคยพูดเลยค่ะไม่เคยแบบคิดร้ายกับใครไม่เคยคิดเลยค่ะแม่แต่ชีวิตหนูเจอแต่คนคิดร้ายใส่หนูค่ะแน่ใจเหรอลูกแน่ใจเหรอสมมุติเลยนะมีคนเขาด่าเขานินทาเขาเกลียดหนูคนเดียวคนเดียวเลยนะแล้วหนูก็รู้ด้วยคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่คุณก็รู้ว่าใครในชีวิตเราก็อาจจะมีบ้างนะคะคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะคะที่มันจะพูดถึงเราแบบเนี้ยนะคะคนที่คุณก็รู้ว่าใครแค่คนเดียวแต่ฉันไม่สนใจฉันจะไม่ให้คนคนนั้นฉันจะไม่ให้คนที่คุณก็รู้ว่าใครเข้ามาทำร้ายชีวิตฉันได้ฉันไปทำงานฉันเป็นที่รักของเพื่อนที่ทำงานฉันเป็นที่รักของรุ่นพี่ที่ทำงานฉันเป็นที่รักของเจ้านายฉันเป็นคนโปรดเว้ยเดินเข้าออฟฟิศไป
ฉันรู้ว่าทุกคนดูแลฉันฉันรู้ว่าทุกคนเข้าข้างฉันฉันรู้ว่าทุกคนปกป้องฉันฉันรู้ว่าทุกคนอ่ะเขารู้จักฉันดีมากกว่าที่ไปฟังน้ำลายบุดๆเน่าๆของใครสักคนเดียวฉันมั่นใจว่าฉันเป็นที่รักอ่ะชีวิตดีว่ะเดินเข้าที่ทำงานจะเดินแบบไหนคะเดินแบบฉีกยิ้มไปทั่วเลยเดินแบบกราดยิ้มตั้งแต่รปภ.หน้าบริษัทยันแม่บ้านบริษัทยิ้มให้กับทุกคนในที่ทำงานปูพรมความเป็นมิตรศาสตร์ความสุขศาสตร์รอยยิ้มศาสตร์อารมณ์ดีศาสตร์ความรู้สึกดีๆส่งออกไปเป็นเหมือนพรมน้ำมนต์น่ะศาสตร์มันออกไปเลยหนูคิดว่าคนทั้งออฟฟิศอ่ะเขาจะไม่รักหนูเหรอเขาจะไม่ชื่นชมหนูเหรอเขาจะไม่ชอบหนูเหรอเขาจะไม่คบค้าสมาคมกับหนูเหรอเขาต้องรู้สึกดีเอออยู่ใกล้คนนี้แล้วมันอารมณ์ดีว่ะเออไม่เคยอารมณ์เสียเลยเว้ยเฮ้ยไม่เคยด่าใครเลยเว้ยเฮ้ยไม่เคยหน้าบึ้งเลยเว้ยเฮ้ยทำไมเป็นคนที่แบบมีความสุขง่ายๆแบบนี้วะไอ้นี่มันน่าคบว่ะเจอทีไรมันน่าแบบตาเป็นสละอิตลอดเลยอ่ะมันแบบดูเป็นมิตรว่ะเฮ้ยไอ้คนนี้มันน่ารักว่ะแม่ล้นสมจริงมากกิกกี้คะเราต้องเอาให้สุดนะคะสอนเราต้องสอนให้สุดนะคะเอาให้สุดเลยนะคะโอเคไหมเอาแบบนี้ค่ะยิ้มให้ทุกคนในที่ทำงานสัตว์ความรักสัตว์ความสุขไปให้กระจายเลยคือประเด็นสำคัญมันไม่เกี่ยวเลยนะคะว่าใครจะทำอะไรกับเรามันเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยจะเสกคนรอบตัวในชีวิตเราให้เป็นแบบไหนเราจะเสกสถานการณ์ให้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับกฎแห่งการสั่งเราสั่งทุกอย่างเราเป็นคนคุมทุกเกมชีวิตของเราเราเป็นคนคุมทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราเรากุมอำนาจเราคุมทุกเกมทุกสนามที่เราเหยียบย่างเข้าไปฉันคือแชมเปี้ยนฉันคือเดอะวินเนอร์ฉันเป็นที่รักโลกต้อนรับฉันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับปูพรมแดงรอให้ฉันเดินเข้าไปเดินไปแบบนุ่มเท้าเดินไปแบบเบาสบายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเกื้อกูลโรยโปรยดอกไม้มีแต่คำอวยพรมีแต่คำหวานหูมีแต่ความชื่นชมเราเดินไปแบบนี้เรารู้สึกแบบนี้เราสั่งเองสั่งซะตั้งแต่ในปากเราสั่งตั้งแต่ในจิตของเราสั่งออกไปเป็นคลื่นความคิดของเราชัดเจนไหมคะวันนี้ชัดเจนมากพอไหมคะโค้ชโอบอกสเตลล่าดึงดูดความสำเร็จโค้ชโอเพิ่งไลฟ์สัมภาษณ์อดีตรัฐมนตรี UN และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสวิสเกี่ยวกับการนำขยายแบรนด์ลิเชสสู่ยุโรปค่ะแม่โอ้โหสุดยอดนะคะหลังจากที่แม่กลับจากเยอรมันนะคะแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ทำให้เรารู้เลยว่านะคะที่ยุโรปนะคะผู้นำแบรนด์ลิเชสของแม่ทุกคนนะคะแบบแข็งแกร่งสง่างามเก่งมากแล้วก็เป็นสายเสกกันทุกคนเลยสุดยอดมากนะคะโค้ชโอเยี่ยมมากนะคะนะคะส้มจีด Queen of Happiness นะคะโค้ชพี่ส้มบอกว่าฉันควบคุมสถานการณ์ของฉันด้วยตัวฉันเองนะคะเออสุดยอดชัดเจนเอาแล้วค่ะพอแล้ววันนี้ก็สอนเบาๆหอมปากหอมคอนะคะแค่นี้เข้าใจแล้วนะโอ้วันนี้แม่ตั้งหัวข้อยังไงก็ไม่รู้นะคะพิมพ์ไปเรื่อยเปื่อยนะคะแต่สิ่งที่จะสอนคือลูกค้าขอบคุณมากพวกหนูแชร์กันแบบน่ารักมากแม่รักทุกคนเลยอะรักนะจุ๊บๆทุกคนน่ารักมากนะคะอ่ะแชร์อีกนะคะพอแล้วดีกว่านะสอนแค่นี้นะคะหรือมีใครอยากให้สอนต่อก็แชร์มาเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกสักนิดนึงกี่นาทีแล้วเนี่ยโห 38.59 นะคะโอ้โหวันนี้คุณแม่ทำเวลาได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะอ่ะชัดเจนเนาะคิดถึงมอนนี่เหมือนกันลูกจ๋าลูกสาวคิดถึงหนูจังนะคะอ่ะครูพี่โอปบมือแปะๆเปาะๆเลยทีเดียวสรุปก่อนเลยสรุปกฎแห่งการสั่งผ่านความคิดคำพูดและการกระทำของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคลื่นเป็นแรงสั่นสะเทือนเมื่อกี้ที่เราเข้ามาตั้งแต่ต้นไลฟ์เราเห็นที่ครูรุ้งแสดงให้เราดูเราเห็นมันอย่างชัดเจนคาจอ
วันนี้หลายคนไม่เข้าใจกฎแรงดึงดูดเพราะติดคำว่า vibration หรือว่าแรงสั่นสะเทือนมันคืออะไรมันเป็นวิทยาศาสตร์เกินไปจับต้องไม่ได้หรือเปล่าวันนี้แสดงให้ดูแล้วนะคะครูรุ้งแสดงให้ดูคาจอคาใจแล้วนะคะว่าทุกคำพูดการกระทำของเรามันส่งแรงสั่นสะเทือนอะไรออกไปตลอดเวลาเพียงแต่ชีวิตของเราค่ะมันไม่มีปาปารัสซี่คอยแอบถือกล้องถ่ายเราอยู่ค่ะเราเลยไม่รู้ว่าเราเป็นคนสร้างสถานการณ์ข้างหน้าแบบนาทีต่อวินาทีเลยนาทีต่อนาทีวินาทีต่อวินาทีเราเองที่เราส่งคลื่นคำพูดออกไปแหมมีคอร์สอยู่คอร์สหนึ่งของครูรุ้งนะคะสุดยอดคอร์สมากถ้าวันนี้ลูกศิษย์ครูรุ้งหวังที่จะเติบโตและสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยจากการเป็นสายเสกอย่างแท้จริงรู้ว่าจะใช้ปากศักดิ์สิทธิ์และวาจาศิษย์เนรมิตชีวิตยังไงลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะถ้ามีโอกาสต้องไปโรงเรียนคอร์สที่ชื่อว่าภาษาคนโปรดของจักรวาลตอนนี้นะคะแม่กำลังทำโปสเตอร์อยู่นะคะเป็นโปรโมชั่นนะคะพอดีว่าแม่ทำโปรโมชั่นนะคะของคอร์ส7มนตรานะคะกับทำโปรโมชั่นของคอร์สจิตจักรพรรดิทำคูปองแจกนะคะฉลองยอดไลค์เพจ 400,000 ไลค์เย้นะทำเพจมาไม่เคยบูทเพจเลย 400,000 ไลค์นะคะออร์แกนิกมีความสุขมากนะคะก็คิดว่าปีนี้คงถึงเวลาสักทีที่จะบูทเพจบ้างได้แล้วนะเพจ 400,000 ไลค์นี่ออร์แกนิกนะคะหลังจากนี้หวังว่าคงจะบูทเพจบ้างนะครูลุงนะสั่งตัวเองอยู่กำลังสั่งจิตตัวเองอยู่ครูลุงก็ทำคูปองนะคะส่วนลดคอส 3,000 บาทนะสำหรับคอส7มนตรานะคะจาก 29,900 ลดไป 3,000 นะคะก็คือเหลือเพียง 20,000 เท่าไหร่นะลูก 26,900 ถูกมาก14บท14วันอัดแน่นวันละ3ชั่วโมงเต็มๆค่ะแล้วสิ่งที่สอนในคอร์ส7มนตราก็เป็นสิ่งที่แบบไม่ได้เอามาสอนที่หน้าเพจเป็นสิ่งที่แบบมันพิเศษมากมากแล้วมันก็ตื่นรู้ทะลุทะลวงแบบชีวิตเปลี่ยนคาคอร์สเรียนจาก 29,900 บาทนะคะตอนนี้ทำคูปองส่วนลด 3,000 บาทเหลือ 26,900 บาทส่วนคอร์สจิตจักรพรรดินะคะ 22,900 บาทคูปองส่วนลด 3,000 บาทจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีเหลือเพียง 19,900 บาทนะเรียน10วันแล้วก็มีลูกศิษย์ถามว่าแม่คะแล้วแบบว่าคอร์สอื่นแม่จะไม่ลดเลยเหรอคะหนูเล็งคอร์สกดแรงดูกับการขายหนูลงคอร์สเล็งคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลนะวันนี้ก็เลยคุยกันนะคะประชุมกันนะคะก็กับทีมงานนี่แหละนะคะว่าโอเคเดี๋ยวจะทำคูปองลดราคาทุกคอร์สเรียนเลยโอเคไหมคะแต่มีคอร์สหนึ่งนะคะที่ครูรุ้งบอกเลยว่าลูกศิษย์ของครูรุ้งทุกคนนะควรจะต้องลงเรียนค่ะคอร์สนั้นมีชื่อว่าคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลค่ะเมื่อกี้ครูรุ้งทำให้เราดูชัดเจนคาจอแล้วนะคะว่าความคิดคำพูดและการกระทำของเรามันมีผลในการออกคำสั่งกับชีวิตเรายังไงที่เมื่อกี้สอนไปแค่เสี้ยวเดียวนะคะบอกเบาๆแต่ตื่นกันเลยเก็ตกันเลยเข้าใจกันเลยคอร์สหนึ่งที่ครูบอกเลยเป็นพื้นฐานที่แน่นมากๆที่ลูกศิษย์วิชากดแรงดึงดูดต้องเข้าไปเรียนรู้เพราะมนุษย์สื่อสารด้วยปากสื่อสารด้วยการพูดและสิ่งที่สำคัญเหนือไปกว่าภาษาคืออวัจนภาษา
บางครั้งค่ะเราไม่ได้พูดแต่เราคิดซ้ำๆคิดซ้ำๆหรือพูดง่ายๆคือเราพูดกับตัวเองจริงๆเราพูดกับตัวเองมากกว่าเราพูดกับคนอื่นเราพูดกับตัวเองสื่อสารกับตัวเองมากกว่าที่เราสื่อสารกับคนอื่นเสียอีกในชีวิตของมนุษย์ทุกคนคนที่เราสื่อสารด้วยมากที่สุดคือตัวเราเองเราเป็นคนออกคำสั่งจิตใต้สำนึกตัวเราเองแบบรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีต่อหน้าก็ดีทั้งรับหลังก็ดีมีการแบบพูดกับตัวเองแบบรับหลังด้วยเหรอคะครูรุ้งมีค่ะตอนเราหลับไปอะเรานอนหลับไปอะเรานึกว่าเราหยุดพูดกับตัวเองแล้วเหรอคะตอนเราหลับเรานึกว่าเราหยุดสื่อสารกับตัวเองแล้วเหรอคะตอนเรานอนความคิดสุดท้ายคำพูดสุดท้ายที่เราคิดวนเวียนวนซ้ำไปซ้ำมานั่นแหละแล้วจังหวะครึ่งหลับครึ่งตื่นกำลังจะถึงภวังคจิตเสี้ยวนั้นน่ะใส่คำสั่งอะไรลงไปคะลูกหนูพูดอะไรหนูคิดอะไรวนไปวนมาก่อนนอนคะลูกนั่นแหละที่มันโคตรร้ายแรงและขณะเดียวกันก็โคตรทรงพลังค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะคอร์สภาษาจักรวาลค่ะภาษาคนโปรดของจักรวาลทะลุทะลวงเรื่องภาษาทั้งการพูดและภาษาที่เรียกว่าอวัจนภาษาค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่เราใช้อยู่ทุกวันเป็นภาษาพลังงานสูงปิ๊ดภาษาพลังงานต่ำแล้วมีคำพูดไหนภาษาไหนที่สายเสกควรต้องใช้ในคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลนะคะแม่มีแถมพจนานุกรมภาษาจักรวาลไว้ด้วยและในคลาสนั้นนะคะมีสไลด์ที่อธิบายเรื่องแรงสั่นสะเทือนเรื่องกดแรงดึงดูดเรื่องการใช้ภาษาในการออกคำสั่งจักรวาลสอนละเอียดถี่ยิบเท่านี้ถามว่าควรจะเริ่มต้นคอร์สไหนก่อนสำหรับลูกศิษย์ที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่หรือว่าจะเรียนคอร์สไหนที่ชีวิตเปลี่ยนเร็วที่สุดแบบแรกเริ่มคือคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลยังไงก็ต้องเรียนคนเรียนคอร์ส7มนตาครูรุ้งยังไล่ไปเรียนคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลต่อเลยจริงๆลูกวันนี้ลดราคาพิเศษเลยหมิวทำคูปองเหมือนกันตอนนี้ภาษาคนโปรดของจักรวาลหน้าเพจราคาเท่าไหร่ลูกจ้ะวันนี้ทำคูปองนะคะฉลองนะคะยอดไลค์เพจมันจะ 400,000 ไลค์แล้วลูกนะคะมันจะ 400,000 ไลค์แล้วโอเคเปล่านะคะตอนนี้มีคูปองส่วนลดอยู่นะคะนะคะขาลูกศรลูกศรเข้ามาบอกแชร์เลยค่ะแม่วชิระวอลลิสบอกต้องเรียนแน่ๆคอภาษาคนโปรดของจักรวาลนะคะเจนก45พรุ่งนี้เราเจอกันไหมคะลูกเจนกจ๋าคุณหมอทัศนีสวัสดีนะคะดวงทิพย์นะคะอ่ะจ๋าเท่าไหร่ลูกทำเป็นอ่ะฉันลดให้เลยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้คอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลนะจ๊ะ18,900เหรอลูกอุ๊ยตายตั้งใจจะลดให้เหลือน้อยกว่านั้นอีก18,900นะคะคูปอง 3,000 บาทเหลือ 15,900 นะคะแต่ว่าฉลองแบบยอดไลค์เพจนะคะ 400,000 ไลค์นะคะลดราคาพิเศษไปกว่านั้นอีกนะคะวันนี้วันเดียวแล้วกันจริงๆคือมัน 18,900 ลด 3,000 เหลือ 15,900 นะแต่เฉพาะไลฟ์นี้แล้วกันอยากให้คนที่ฟังไลฟ์นี้ไปเรียนเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะจาก 18,900 ลดไป 3,000 เหลือ15,900เฉพาะไลฟ์นี้เลยนะเว้ยเฉพาะไลฟ์นี้เลยนะเว้ยหมิวเตรียมแบบจดใหญ่เฉพาะไลฟ์นี้เลยนะเว้ยเฉพาะไลฟ์นี้เข้าใจป่ะ
ทุกคนรอลุ้นแม่จะลดให้เหลือเท่าไหร่นะคะอ่ะวันนี้วันเดียวนะคะวันนี้ผูกพันกับเลข3มากๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้วันเดียวคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาล นะคะแถมพจนานุกรมภาษาคนโปรดของจักรวาลราคาคอร์สเฉพาะวันนี้เท่านั้นไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะเหลือ 13,333 บาทกระดิ่งค่ะไอ้กระดิ่งค่ะกระดิ่งค่ะโอ้เคาะราคากันเลยทีเดียวนะคะแม่ลักษณะเหมือนช้อปปิ้งกริ้ง7สีนะคะเกิดทันไหมเกิดทันช้อปปิ้งกริ้ง7สีไหมนะอ่ะครูกบทองพูนพลังเศรษฐีนะคะคนนี้เป็นลูกที่เราแบบสนิทกันกบมาเป็นดีลเลอร์นะคะของแบรนด์ลิชเชสอยู่ทีมอัพเศรษฐีอัพสอนสวรรค์อยู่ทีมครูอิสรีลูกรู้ไหมคะครูกบจากชีวิตติดลบจากผู้หญิงที่แบบเคยเป็นแม่บ้านปัดกวาดเช็ดถูโรงงานมาก่อนนะคะเคยทำงานแบบรับจ้างซักรีดเสื้อผ้าครูกบทองพูนเนี่ยลูกรู้ไหมวันนี้ที่ลูกเห็นครูกบงดงามสง่างามเห็นครูกบเป็นครูกบแบบทุกวันนี้เขาโคตรเจรนัยตัวเองจากคอร์สเรียนเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของครูลุงอ่ะดับเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่มีอะไรค่ะดีตกใจอ่ะโอเคอ่ะโอเคค่ะโอเคสุดยอดทุกคอร์สค่ะครูกบทองพูนนะคะด้วยความที่เขามาอยู่ใกล้ชิดครูรุ้งแบบเวลาประชุมดีลเลอร์เขาก็จะมาตลอดพอเขาเป็นดีลเลอร์เขาก็ต้องมาตลอดสิเพราะมันประชุมดีลเลอร์เขาก็เป็นดีลเลอร์เขาก็ต้องมาตลอดก็ถูกแล้วสิแต่ลูกรู้อะไรไหมแม่จะบอกอะไรให้อย่างนึงยิ่งคนที่มาอยู่ใกล้ชิดครูรุ้งค่ะครูรุ้งโคตรรักษาสภาวะแวดล้อมของครูรุ้งเลยครูรุ้งบอกครูกบเลยลูกกบด้วยความรักจากใจเลยลูกไปโรงเรียนคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลซะแล้วชีวิตลูกจะทะยานพุ่งยิ่งกว่านี้อีกแล้วครูกบทองพูนนะคะด้วยความที่ไม่เถียงไม่ถามทำตามอย่างเดียวด้วยความที่เขารักครูรุ้งศรัทธาในตัวครูรุ้งมากนะก็เรียกว่าแม่ครูกบนี่คือแม่ไม่บอกหนูมาเลยจะให้หนูทำอะไรบอกลูกกบมาเลยแม่แม่ก็บอกว่านี่แหละมึงไปโรงเรียนคอร์สนี้ซะคือเราอยู่ใกล้ชิดกันคำพูดสุดแสนจะธรรมดาแต่ลูกรู้ไหมมันคือที่มาของชีวิตเราทุกคนแล้วพอครูกบไปเรียนตอนนั้นแม่ก็ต้องไปบอกครูอ้อมบอกอ้อมลูกช่วยบอกครูกบให้ไปเรียนด้วยนะถ้ากบเรียนคอร์สนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนกระทันหันแน่นอนคือเขาได้ทุกอย่างแหละแต่คำพูดที่เขาใช้อ่ะมันเป็นคำพูดที่แบบกึ่งอ่ะถ้าเขาขยับขึ้นไปอีกเลเวลนึงนะชีวิตเขาจะสูงปี๊ดเลยให้เขาใช้ภาษาจักรวาลซะเขาจะได้สั่งเขาจะได้เนรมิตได้ครูกบก็พอได้ยินครูลุงกับครูอ้อมสองคนนะช่วยกันพูดเขาก็แบบรู้ว่าเรารักเขาเขาก็ไปโรงเรียนชีวิตครูกบค่ะทุกวันนี้ครูกบคงลืมไปแล้วล่ะว่าทั้งหมดคำพูดเดิมๆในโลกเดิมๆของครูกบหายไปเลยค่ะทุกคำพูดของครูกบเป็นคำพูดที่แบบยกคนอื่นขึ้นเป็นคำพูดที่ทรงพลังเป็นคำพูดที่ยิ่งพูดออกไปก็ยิ่งรวยค่ะขายดีค่ะคำพูดทุกคำพูดดึงดูดเงินค่ะคำพูดทุกคำพูดดึงดูดลูกค้าค่ะถ้าพูดให้แรงกว่านั้นก็คือคำพูดทุกคำพูดของครูกบสั่งลูกค้าค่ะโอเคไหมคะคู่ควรที่ทุกคนควรจะไปเรียนยิ่งใครประกอบสัมมาอาชีพด้านการขายต้องใช้ปาก
ต้องใช้คำพูดไปโรงเรียนเถอะลูกเอ้ยมีแต่กำไรกับกำไรเท่านั้นนะคะหมออินบอกดีมากจริงค่ะภาษาจักรวาลบางคำเราใช้มาตั้งแต่เด็กนะคะมาฟังคอร์สแม่เลิกใช้เด็ดขาดไปเลยค่ะเออนะคะภาษาเปลี่ยนชีวิตนกเช่นกันนะคะลูกนกเสาวรสนะคะโอ้ใช่นกก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ชีวิตเขาเปลี่ยนมากนะคะมุ้ยโรงเรียนแล้วครูกบบอกลืมภาษาเก่าๆทั้งหมดจริงๆค่ะสุดยอดจริงๆนะคะไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วไปโรงเรียนซะเฉพาะวันนี้ไลฟ์นี้เท่านั้น 13,333 บาทจบไลฟ์พรุ่งนี้ก็เป็นราคาปกตินะ 18,900 ลบ 3,000 ได้คูปอง 3,000 ก็เหลือ 15,900 นะคะจบนะคะเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะอ่ะไปนะคะสุดยอดค่ะแม่จ๋านะคะลูกหมอขวัญบอกนะคะสุดยอดจริงไปโรงเรียนซะชีวิตคุณน่ะมันขึ้นอยู่กับปากคุณและที่ร้ายกาจที่สุดก็คือเราไม่รู้ว่าเราพูดอะไรกับตัวเองออกไปแบบออโตเมติกอัตโนมัติไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวแล้วก็งงว่าทำไมชีวิตเราเกิดเรื่องแบบนี้วะก็แล้วเราพูดอะไรออกไปล่ะหรือว่าจะรวยจะรวยเกือบรวยเกือบรวยหรือว่าจะแบบสุดไม่สุดคำพูดเนี่ยมันดีดพลังงานคำพูดมันดีดผลลัพธ์คำพูดพลังงานสูงมันดีดมันดันมันผลักมันทำให้แรงสั่นสะเทือนในการออกคำสั่งยิ่งเป็นแรงสั่นสะเทือนที่เข้มข้นเพราะฉะนั้นนะคะไปเรียนซะโอเคคอร์สนี่เปลี่ยนชีวิตจริงๆค่ะนะคะนิ่มบอกก็เนี่ยค่ะทุกคนที่เขาเรียนนะคะเขาก็คอนเฟิร์มกันหมดเลยนะคะเพิ่งเข้ามาค่ะทำไมเด้งออก2รอบแล้วเด้งเหรอลูกนะคะเข้ามาคนอื่นไม่เด้งนะลูกนะซิมพันล้านนะคะซิมจ๋าไปเรียนอยากเรียนคือไปเรียนนะคะลูกต้องไปเรียนซ้ำครูหมอขวัญตอนนี้ชีวิตลูกกำลังแบบอยู่บนโฟลว์แบบด้านบนหมดเลยชีวิตหมอขวัญตอนนี้นะหยิบจับอะไรสำเร็จหมดคำพูดที่พูดออกไปสั่นสะเทือนมากขวัญกลับไปเรียนอีกรอบหนึ่งและขวัญไปลือพจนานุกรมที่เกี่ยวกับภาษาธุรกิจกับภาษาการเงินขวัญไปรื้อมาเลยแล้วไปลิสต์มาเลยแล้วไปเอาไอ้ภาษาที่อยู่ในพจนานุกรมนั้นอะออกมาเขียนเป็นแคปชั่นดูดลูกค้าสั่งเงินสั่งจักรวาลไปนะคะดีจ้าหวัดดีจ้านะคะใช่แล้วลูกเราไม่รู้เราพูดอะไรออกไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพูดกับตัวเองยังไงนะคะ7มนตาลูกมาไม่ทันมีโบนัสมั้ยคะแม่จ๋าฮะ7มนตาก็ลูกแพรมาจาก7มนตาไงลูกแพรจ๋าตอนนี้มีโบนัสค่ะลูกสาวลูก7มนตาลูกแพรอะไรของลูกแพรก็อะไรของลูกแพรเนี่ยนะคะลูกแพรอินบ็อกซ์มาถามแม่เป็นการส่วนตัวแล้วกันลูกแพรนะคะอ่ะไปค่ะจริงค่ะแม่ดูไลฟ์ครูหมอขวัญทรงพลังมากนั่นไงหมอขวัญเข้าไปในคอร์สภาษาอีกรอบเลยลูกแล้วไปเปิดพจนานุกรมโหมดการเงินกับหมวดธุรกิจน่ะไปเอาภาษานั้นน่ะมาสร้างประโยคทรงพลังเลยคุณมยุเรศบอกว่าอยากเรียนค่ะไปเรียนเลยลูกนะคะฟังแม่อยู่ออเดอร์จากเกาหลีก็มาเย้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 ไปค่ะไปเรียนซะลูกที่รักไปเอาคำศัพท์นะคะจากพจนานุกรมอ่ะมาเปลี่ยนตัวเองไปเลยนะคะบ๊ายบายค่ะครูหมอขวัญบอกวันนี้จัดหนักเลยจ้ะแม่จัดหนักครูหมอขวัญ see you tomorrow นะคะลูกๆนะคะดีลเลอร์ลิเชสพรุ่งนี้นะคะมารวมตัวกันสวดมนต์ที่บ้านแม่นะจ๊ะลูกๆดีลเลอร์ลิเชสพรุ่งนี้เราจะเริ่มสวดมนต์ตอน5 โมงเย็นได้ไหมพี่ว่าวันนี้ไม่ร้อนนะวันนี้5โมงเย็นพี่ว่าอากาศโอเคเลยนะลูกเราสวดมนต์แต่5โมงถึง6โมง6โมงถึง1ทุ่มประมาณเพราะว่าเราสวดมนต์กันก็น่าจะประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะใช่ไหมเราสวดอะไรบ้างนะเราสวดถวายพรพระนะคะ
เสร็จแล้วเราก็สวด12ตำนานนะคะเสร็จแล้วเราก็สวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะเสร็จแล้วเราก็สวดพระคาถาเงินล้านนะคะสวดกันนะ108จบนะคะก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้ดิวเลอร์ลิชเชสนะคะมาสวดมนต์ที่บ้านแม่รุ้งนะคะเราจะเริ่มสวดกัน 5:30 นก็ได้นะ 5:00 นดีกว่านัด 5:00 นก็มา 5:30 นอะ คำสั่งให้มา 5:00 นก็ต้องมา 5:00 นเข้าใจนะไปจ้าแล้วก็โอ้อยากให้กิกกี้มาด้วยเหมือนกันนะเนี่ยนะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันที่แบบว่ารวมเหล่าดีลเลอร์กิกกี้จะมาด้วยเราก็ยินดีต้อนรับอยู่นะพรุ่งนี้หลวงตามาที่บ้านแม่กี้กี้จ๋าพรุ่งนี้หลวงตาท่านมาก็ท่านมาให้ธรรมะด้วยนะคะกี้มาไหมเนี่ยนะคะโค้ดพี่ส้มบอกปิติมากที่จะได้ไปสวดมนต์พรุ่งนี้ค่ะเริ่ม 5:00 นนะลูกโค้ดอุ๋มคุณหมออิน 5:00 นลูกมาทันไหมคะแอนนี่มา 4:00 นแอนนี่ถ้ามาเร็วมาช่วยแม่จัดสถานที่นะคะมาใครมาเร็วมาช่วยแม่จัดสถานที่พรุ่งนี้แม่เตรียมดอกไม้นะคะเตรียมผลไม้เตรียมใบสีนะคะชุดใหญ่นะคะไว้แล้วเรียบร้อยนะเตรียมพวงมาลัยสวยๆไว้นะคะก็ใครมาก่อนก็มาช่วยแม่ปูผ้านะคะปูเสื่อจัดอาสนะเนาะจัดสถานที่นะคะมาเร็วก็มาช่วยแม่นะ มีการส่งซิกกันนะคะกับกิกกี้นะ มีการส่งซิกกันนะมหาเศรษฐีจะมาสวดมนต์บ้านแม่ดูสิมาลูกขอเข้าบ้านแม่4:00 นเลยลูกว่ามาเลยนะพรุ่งนี้ใครมาก่อนก็มาที่ออฟฟิศแม่ก่อนเลยวันนี้แม่ก็นั่งทำงานที่ออฟฟิศทั้งวันเลยนะคะนี่แหละนี่หน้าตาออฟฟิศนะคะวันนี้อะไรไออะไร อะไรมิวอะไร วันนี้นะคะก็นั่งนะคะหมกตัวกันอยู่ในออฟฟิศนะคะนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะเราเข้ามาเราก็มาอยู่กันที่ออฟฟิศเลยนะลูกว่าแอนนี่ใครมาก่อนเข้ามาที่ออฟฟิศนะคะครูกบมาลูกลูกแดงบอกลงค่ะแม่อ้าวไปนะคะเจอกันไปแล้วอย่าลืมนะวันนี้คูปองนะคะคูปองส่วนลด 3,000 บาทแต่เฉพาะไลฟ์นี้ 13,333 บาทเท่านั้นสำหรับคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลไปโรงเรียนซะนะลูกนะ